ายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทยแบบสนุกสนานได้ความรู้แล้วก็อิ่มใจอิ่มเอมรวมไปถึงอาหารอร่อยอร่อยรอบๆวัดครับผมอิ่มท้องอีกด้วยวันนี้อยู่ที่ไหนฮะพี่แท่งกลางกรุงเทพมหานครนะครับครับนะฮะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากนะครับครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน้อยคนที่จะรู้ประวัติวัดนี้นะครับอย่างแท้จริงแล้วเป็นนะฮะต้นตำรับของการอสุภกรรมฐานคือการนั่งกรรมฐานด้วยการมองศพพิจารณาศพแล้วก็มีนะฮะพระภิกษุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศนะครับนะฮะเป็นสุดยอดพระเกจิที่ว่ากันว่าเหรียญของท่านนะฮะหายากที่สุดในประเทศไทยผมพูดคำนี้เลยครับเห็นบอกว่านะฮะวันนี้เราจะได้เห็นนะครับวัตถุมงคลจากเกจิท่านนี้นะมูลค่านะครับหลักหลาย10ล้านบาทครับผมมีคนถึงกับให้นะครับนะฮะให้เลยว่านี่คือจักรพรรดิเหรียญบอกเลยดีกว่าวันนี้เราอยู่ที่วัดบพิตรพิมุขนะครับและพระเกจิที่เราพูดถึงนั่นก็คือหลวงปู่ไข่คุณผู้ชมครับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่วัดบพิตรพิมุขวรวิหารวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารตั้งอยู่ที่เลขที่266ถนนจักรวรรดิแขวงจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครวัดนี้ถือได้ว่าสวยงามและมีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาเป็นไปของวัดเราไปคุยกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสกันเลยครับผมอยากให้หลวงพ่อเล่าประวัติที่มาของวัดบพิตรพิมุขคร่าวๆครับสำหรับวัดบพิตรพิมุขนี้เนี่ยครับตามประวัติศาสตร์นะมีมาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ครับมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครับย้ายเมืองเข้ามาทางฝั่งพระนครเนี่ยครับ ก็ได้มีการบูรณะเกี่ยวกับเรื่องของราชโอรสต่างๆครับพวกเพียโฟงต่างๆก็มีการบูรณะวัดกันเยอะเป็นจำนวนมากนะแต่สมัยนั้นก็มีกรมพระราชวังหลังองค์นั้นกรมพระราชวังบวรสถานที่พุกอ่ะก็เป็นวังหลังท่านก็อยากจะทำว่างท่านก็ไม่เห็นว่าเป็นวัดเล็กสร้างด้วยไม้ก็เลยเห็นว่าน่าจะบูรณะท่านก็มาบูรณะก็มาสร้างปรับปรุงใหม่อะไรต่างๆเนี่ยสร้างเป็นอิฐก่ออิฐถือปูนขึ้นตอนนี้ต้นนะแต่ยังไม่ใหญ่โตขนาดนี้บัวเขาโบสถ์ก็เป็นอย่างใหญ่อย่างนี้นะในสมัยนั้นนะท่านก็สร้างตามความสามารถของท่านนะสร้างจนกระทั่งเป็นวัดและก็ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพอถวายเรียบร้อยก็ตั้งเป็นพระอารามหลวงเลยก็ตั้งเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ชื่อว่าวัดบพิตรพิมุขตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ในสมัยท่านนั่นแหละในสมัยท่านนั่นคุณผู้ชมครับวัดบพิตรพิมุขวรวิหารเดิมเป็นวัดราชนามว่าวัดเชิงเลนเป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไม่ปรากฏนามผู้สร้างดังความปรากฏในตำนานพระอารามว่าวัดบพิตรพิมุขอยู่ในคลององค์อ่างฝั่งใต้เดิมชื่อวัดตีนเลนหรือวัดเชิงเลนเป็นวัดโบราณมีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นระหว่างพุทธศักราช2231ถึง2325แล้วพระประธานองค์นี้นะฮะอยู่กับวัดมาตลอดไหมครับอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3พอทำพระโบสถ์หลังนี้เสร็จก็ปั้น
พระประธานใช่ไหมครับแล้วตอนท่านวางหลังนะครับตอนนั้นพระประธานเป็นประธานองค์เล็กกว่านี้ใช่ไหมครับและท่านปั้งข้อประทับอีกทีหลวงพ่อครับเรื่องราวที่เราลือกันว่าที่วัดของเราแห่งนี้ในอดีตตอนที่โรคหามีการระบาดกันก็ศพต่างๆก็ไปอยู่ที่วัดสระเอ็ดเยอะส่วนหนึ่งคนล้นมาก็ไม่อยู่ที่วัดเรานี่จริงใช่ๆเพราะว่าที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าที่วัดสระเกศมันเต็มตอนนั้นสมัยนั้นนะก็มาขุดบ่อที่เนี่ยย้ายมาไว้ตรงนี้มาอยู่ที่ประชาวัดบพิตรเนี่ยนะเขาขุดเป็นบ่อใหญ่ทีเดียวเลยแล้วคนสมทุมแล้วก็ปิดตรงประชาวัดบพิตรอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมาไว้ไรนี่นะฮะหน้าโบสถ์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ประชาผมเนี่ยนะเป็นประชาดีเลยร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นประชาแล้วที่เราคุยกันไว้ในรายการว่าที่นี่คือสถานที่วิปัสสนาที่เรียกว่าอสุภวิปัสสนาเนี่ยเหมือนหนึ่งของประเทศเกิดขึ้นที่นี่เพราะที่นี่เป็นวัดที่ใครว่าเป็นวังหลังเป็นวัดที่สงบเงียบแล้วมันอยู่ชายป่าแล้วต้นไม้เยอะในสมัยรัชกาลที่สองท่านสร้างเนี่ยรูปอสุภกรรมฐานนี่ไว้ในสมัยนี้รูปนี้รัชกาลที่สองรัชกาลที่สองต่างรัชกาลที่สองมาพร้อมรัชกาลที่สามมาพร้อมไม่มาก่อนเอามาก่อนแล้วก็เอามาแปะไม่เหมือนเดิมจะอาจจะมีมันร่วงแตกบ้างอะไรบ้างที่รักษาไว้ตามการเวลาตามการเวลาแต่ยังคงเก็บไว้นะฮะเป็นประวัติศาสตร์นะครับเนี่ยรัชกาลที่สองนะภาพที่อยู่นะฮะป่าขนาดนี้ไม่ได้เหมือนวัดอื่นนะใช้ภาพในสมัยรัชกาลของการพิจารณาศพอาวุธนาศพแล้วอสุภาก็เป็นวัดอสุภากรรมฐานเพราะฉะนั้นในบัวสดดอกไม้ยิ่งใช่ปากลงหัวปากลงดอกไม้ปากลงมาปลงไม้ร่วงอ่ะมันไม่เหมือนต่างชั้นไม่ต่างดอกไม้จะหัวปากลงหัวปากลงหมายความว่าถ้าว่าพิจารณากรรมฐานพิจารณาร่างกายของคนนะมันเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละพวกนั้นให้พิจารณาต้องทำในป่าช้าถูกไหมครับขึ้นในป่าช้าตรงนั้นที่เกี่ยวป่าช้านี่อายุรวมๆกี่ปีแล้วฮะเนี่ยมาถึงวันนี้วัดบพิตรพิมุขของเราก็200กว่าปีแล้ว200กว่าปีนะเราจะต้องไปเยี่ยมชมจุดไหนอะไรยังไงบ้างครับส่วนมากที่มาก็จะมาวิธมาเฝ้าโบสถ์อันดับแรกแล้วก็ไปวิหารแล้วก็ไปไหว้หลวงปู่ไข่นะมาอยู่ด้านหลังก็จะมาตรงนั้นก็วิหารเหมือนกันเป็นวิหารเหมือนกันวิหารหลวงปู่ไข่เหมือนกันผมเห็นมีเรือนไทยมีอาคารสวยๆอยู่ฮะอันนั้นอะไรครับตรงนั้นมันเป็นที่เปลี่ยนเครื่องทรงของรัชกาลที่5โอ้สมัยรัชกาลที่5เมื่อก่อนเนี่ยท่านมาที่นี่ท่านเสด็จมาเสด็จมาประมาณ 2-3 ครั้งเลยกันนะครับเพราะน่าเพราะที่ในสมัยนั้นเจ้าวาดที่อยู่ที่วัดเนี่ยเป็นหลานของท่านครับเรียกหม่อมเจ้ารองอ่ะเป็นพญานวราภรณ์พญานวราภรณ์ครับมาบวชที่นี่เป็นบวชที่นี่เป็นหลานของท่านครับมาบวชแล้วก็ท่านก็ถือวัดบพิตรเนี่ยเป็นหลักในการจะทอดกฐินบริเวณเนี้ยท่านจะมาแล้วมาเปลี่ยนเครื่องทรงลงมาจากคลององอ่างถึงฤดูในการทอดกฐินท่านจะท่านก็เสด็จนะทางชลมาศทางเรือมาขึ้นเรือที่นี่มาขึ้นฝั่งที่นี่แล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องทรงที่พระพาเนี่ยเรียกพระพาพระพาเสด็จพระพาเสด็จก็อยู่กับวัดนี้มาตลอดเลยอยู่มาตลอดเลยเจตการเข้าไปถ่ายทำชมเพื่อเป็นตาให้กับประชาชนทั้งประเทศหรือไงอ๋อได้ๆนุ่นเดี๋ยวมีได้ท่านมาได้ติดได้ท่านนำไปไม่เคยเปิดมา30 ปีนะไม่เคยดูไม่เคยใครเขาดูโอ้โหนับได้ว่าเป็นเกียรติจริงๆเลยครับที่จะได้ชื่นชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยเปิดมาก่อนเลยถึง30 ปีโอ้โหตื่นเต้นครับสถานที่ต่อไปถือว่าเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวเพราะนี่คือวิหารเก่าแก่คู่วัดแห่งนี้ทั้งสวยงามและมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายเลยล่ะครับผมนมัสการครับนมัสการครับเจริญพรท่านรองเจ้าว่านะครับเจริญพรราชปัญญาโสภณเจริญพรครับเดี๋ยวถ้ามาเยี่ยมชมวิหารวัดบพิตรมุกวิหารแห่งนี้เห็นว่าสำคัญมากและไม่ค่อยได้เปิดให้ใครได้เข้าชมเท่าไหร่ปกติจะเปิดกี่ครั้งครับปีละ4ครั้งปีละ4ครั้งเท่านั้นเองปีนี้โควิดก็น้อยหน่อยปีนี้เปิดครั้งแรกครั้งแรกครั้งนี้ครั้งนี้เพราะว่าไม่มีกิจกรรมทางวัดกิจกรรมงดไปหมดแสดงว่า4ครั้งถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นวันพระใหญ่ที่ต้องเปิดวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชามาฆบูชาอาสาฬหบูชาในวันปีใหม่อ๋อวันปีใหม่ก็จะเปิดให้ญาติโยมเข้ามาไหว้ใช่เพิ่มอีกวันวิหารนี้มีความสำคัญยังไงครับหลวงพี่ก็เป็นที่ประทับพระพุทธเจ้าและเป็นที่ประดิษฐานพระสำคัญของวัดครับโยมแปลกใจไหมครับ
ว่าวิหารนี่จะสูงกว่าพระโบสถ์นะโอ้ใช่ครับต้องเดินขึ้นบันไดมาหลายครั้งใช่ไหมโอ้จริงครับพอหันไปดูนะฮะปกติเนี่ยจะเท่าๆกันใช่เพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตรงนี้เหมือนที่ประทับพุทธเจ้าโอ้จะสูงขึ้นเป็นที่ประทับของพุทธเจ้าตรงนี้เป็นที่ประชุมสงฆ์ของสงฆ์พุทธเจ้าเสด็จลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะจะสูงกว่าสูงกว่าอันนี้เป็นความคิดของทางวัดเป็นความคิดที่ไม่มีหลักฐานปรากฏนะแต่สันนิษฐานเอาครับครับหลวงพี่ครับสร้างตั้งแต่สมัยไหนครับรัชกาลที่1รัชกาลที่1ก็สร้างมาตั้งแต่สมัยที่ท่านวังหลังมาสร้างวัดเลยโอ้เห็นมีพระพุทธรูปนะประดิษฐานมากมายเลยฮะหลวงพี่แล้วก็องค์นี้เห็นบอกว่าเป็นพระยิ้มที่เราเรียกสั้นๆเป็นพระยิ้มเป็นพระไม่มีปรากฏว่าได้มาแต่เมื่อไหร่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เดิมประดิษฐานอยู่ยกได้ครับแต่ตอนนี้ว่าเกรงว่าอันตรายก็เลยต้องว่าทำแท่นประดิษฐานให้มันกลัวครับกลัวมีมือดีมากลัวท่านจะไปอยู่ที่อื่นครับคุณผู้ชมครับพระพุทธรูปประจำพระวิหารวัดบพิตรพิมุขวรวิหารมี6องค์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงลักษณ์ปิดทองปางมารวิชัยศิลปะรัตนโกสินทร์ขนาดหน้าตัก1เมตรเศษเดิมประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารด้านทิศเหนือ3องค์และด้านทิศใต้3องค์แต่ได้ย้ายมารวมไว้ด้านเดียวเพื่อประโยชน์ใช้พื้นที่นั่นเองครับเวลาที่มาคนที่เข้ามาเราเปิดให้คนเข้ามาไหว้เราก็จะบอกกับญาติโยมเขาครับบอกว่าไหว้ทีนี้ก่อนไหว้หลวงพ่อพระยิ้มนี้ก่อนครับเสร็จแล้วก็เดินประทักษิณรอบครับเดินสำรวมจิตภาวนาครับรอบๆแทนพระอือแล้วก็มาอธิษฐานครับอธิษฐานตรงนี้แล้วก็ไปอธิษฐานตรงโน้นครับคุณผู้ชมครับอีก1จุดไฮไลท์ของวิหารแห่งนี้คือการได้มากราบไหว้และเดินลอดด้านหลังองค์พระประธานในวิหารแห่งนี้เพราะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่เปรียบเสมือนว่าได้มาให้ท่านเจิมหน้าผากและลอดพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองครับเราจะนำคุณผู้ชมไปกันที่วิหารหลวงปู่ไข่ที่นี่มีของดีของเด็ดและถือเป็นจุดแลนด์มาร์คของวัดบพิตรพิมุขเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วเราไปไหว้หลวงปู่ไข่พร้อมๆกันเลยจ้านมัสการพี่ครับหลวงพี่เนตินะฮะท่านผู้ชมครับถูกไหมครับโทษ ก็เดี๋ยววันนี้หลวงพี่เนติหรือว่าพระมหาเนตินะครับจะพาเราเที่ยววัดใช่ครับนี่คือวิหารของที่นี่คือวิหารหลวงปู่ไข่หลวงปู่ไข่หลวงปู่ไข่อินทสโรครับภายในนี้จะเป็นวิหารหลวงปู่ไข่ที่ประดิษฐานนุ่นลูกของหลวงปู่ไข่นะฮะเป็นหนึ่งในที่ต้องมาเกจิครับชื่อดังมากๆเลยของกรุงเทพมหานครครับนะครับที่วัดบพิตรพิมุขท่านเป็นเจ้าวาดองค์ไหนท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดอ๋อเหรอฮะท่านอยู่ในหลวงปู่ไข่ไม่ได้เป็นเจ้าวาดไม่ได้เป็นเจ้าวาดครับอ๋อครับแต่ว่าท่านอยู่ทางเราท่านเป็นยังไงฮะแต่ว่าท่านอยู่กุฏิทางหน้าพระโบสถ์ทางโรงเรียนฝั่งทางนู้นที่เป็นป่าช้าที่หลวงพ่อเจ้าวาดเล่าให้ฟังเมื่อเช้านะครับอาตนาที่นั่งสวดมนต์กันอยู่เนี่ยท่านก็เคยนั่งตรงนั้นแล้วแพ่งไอ้ฐานจิตที่พุทธรูปพระประธานพระโบสถ์ครับทำไมเลือกเป็นวัดนี้มีความสนิทเพราะว่าที่วัดเนี่ยที่วันนี้นะมีศพที่ล้นมาจากวัดสะเกดท่านก็เลยมาเจริญกรรมฐานที่นี่เพื่อมาวิปัสสนาฐานจิตอยู่ที่นี่บุรพาจารย์ต่างในสมัยก่อนจะมาพักที่นี่ทั้งนั้นอ๋อครับครับก็เลยเป็นที่มาที่หลวงปู่ไข่เดินทางมาที่นี่ใช่แล้วก็อยู่จากวันนั้นจนถึงมรณภาพเลยป่ะครับจนถึงวันที่16มกราคม2475ครับรวมแล้ว75ปีก็มรณภาพที่นี่มรณภาพด้วยท่านั่งสมาธิอย่างนี้อ๋อนะด้วยท่านี้เลยโอ้ท่านกรรมฐานจนท่านสิ้นใจไปเลยว่างั้นนะฮะก็คือมรณภาพในท่านรับสังขารตรงนี้เลยรับสังขารที่นี่ที่วัดนี้เลยที่กุฏิท่านเลยคุณผู้ชมครับหลวงปู่ไข่อินทสโลท่านเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยถือกำเนิดที่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนปีพุทธศักราช2400เมื่อท่านอายุได้ราว6ขวบโยมพ่อได้นำตัวไปฝากเป็นศิษย์หลวงพ่อปานวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราต่อมาได้บวชเป็นสามเณรซึ่งนอกจากจะร่ำเรียนหนังสือแล้วยังหัดเทศจนมีชื่อเสียงในทางเทศมหาชาติอีกด้วยต
ต่อมาเมื่อหลวงพ่อปานวัดโสธรมรณภาพหลวงปู่ไข่จึงเดินทางไปอยู่กับพระอาจารย์จวงวัดน้อยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจนอายุได้15ปีพระอาจารย์จวงก็มรณภาพท่านจึงเดินทางไปอยู่ณสำนักสงฆ์ของพระอาจารย์รูปหนึ่งที่วัดหงรัตนารามอำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดชลบุรีเรียนปริยัติธรรมอยู่3ปีเศษแล้วย้ายไปอยู่กับพระอาจารย์เอี่ยมวัดลัดดานอำเภอแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามเมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทที่วัดลัดดานโดยมีพระอาจารย์เนตรวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วขึ้นไปเรียนพระกรรมฐานต่อกับอาจารย์อีกรูปหนึ่งซึ่งอยู่ริมภูเขาแขวงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วกลับไปอยู่วัดลัดดานอีกครั้งจากนั้นยังทุดงไปหาพระอาจารย์เพื่อเริ่มเรียนพระกรรมฐานวิปัสสนาทางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและในถ้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยรวมเวลาในการออกทุดงเรียนพระกรรมฐานและวิปัสสนานานถึง6ปีท่านเดินทุดงอย่างนี้อยู่ราว15ปีชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านเป็นที่เลื่องลือขจรไปทั่วจนทางกรุงเทพมีผู้ไปนิมนต์ท่านไปอยู่ที่วัดบางยี่เหลือจังหวัดชลบุรีอยู่ได้1พรรษาท่านก็ออกเดินทุดงในป่าอีกหลายปีก่อนท่านจะมาอยู่ที่วัดบพิตรพิมุขซึ่งเป็นวัดสุดท้ายครั้นถึงวันที่16มกราคมพุทธศักราช2475ท่านก็ถึงแก่มรณภาพสิริรวมอายุได้75ปี54พรรษาอันนี้คือรูปหล่อหลวงปู่ไข่ครับผมสมัยก่อนนี้ไม่เป็นสีดำฮะครับเพิ่งจะมีการปิดทองในภายหลังเนี่ยครับภายในรูปหล่อหลวงปู่ไข่นะครับจะมีอัฐิของท่านเก็บไว้ในนี้อ๋อครับแล้วบล็อกพิมพ์ปี15นี่เก็บรักษาไว้ในนี้เลยอันนี้จะเป็นรูปหล่อรูปหล่อที่สร้างขึ้นเมื่อ2515อ๋อครับด้านในครับหลวงพี่มีสมเด็จพระจันทร์โตหลวงปู่ไข่องค์นี้คือองค์ข้างบนสุดนะครับจะเป็นหลวงพ่อแสนครับเรานำมาประดิษฐานร่วมกับหลวงปู่ไข่หลวงพ่อแสนหลวงพ่อแสนเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีให้ผู้มากราบไหว้ครับนี่จะเป็นองค์จำลองอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวจะพาโยมปิดทองได้ครับคุณผู้ชมครับมาวัดบพิตรพิมุขแห่งนี้ก็อย่าลืมมากราบไหว้รูปหล่อหลวงปู่ไข่รวมทั้งบูรพาจารย์องค์ต่างๆและมาปิดทองขอความเป็นสิริมงคลกันได้ทุกวันที่วิหารแห่งนี้นะครับเอาละครับและสถานที่ต่อไปคือสถานที่เก่าแก่และสำคัญของวัดบพิตรพิมุขแห่งนี้นั่นก็คือพระพลาที่ประทับของล้นเกล้ารัชกาลที่5ซึ่งไม่เคยเปิดมาเลยร่วม30ปีแล้ววันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างมากที่จะได้เข้าไปชมอดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับไปกันเลยครับก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับว่า30ปีแล้วที่ไม่ได้เปิดเลยนะฮะก็ล็อกประตูไว้แบบนี้แล้วก็วันนี้เนี่ย ล็อกประตูนี่ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมบอกเบื้องหลังนิดนึงกว่าจะหากุญแจเจอคือเนื่องจากไม่เคยได้เปิดอีกเลยกลัวข้าวของจะเสียหายครับหรืออาจจะถูกขโมยของสำคัญนะฮะของสำคัญเป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็หลวงพี่นะครับรวมไปถึงท่านเจ้าวาดเคยบอกแล้วนะฮะพระพลาแห่งนี้จริงๆแล้วอยู่กับพื้นเลยงานนี้ลุ้นกันตัวโกงแล้วครับว่าจะไขได้ไหมแต่ที่แน่ๆครับพระมหาเนตินี่เหงื่อออกทั้งตัวเพราะวิ่งไปหากุญแจมาให้เราครับจะบาปไหมเลยเนี่ยเอ้ามาลุ้นไปพร้อมกันครับกับ30ปีที่รอคอยเปิดได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้เลยโอ้ยลุ้นนะได้แล้วล่ะโอ้เป็นหนึ่งสถานที่สำคัญนะครับทางประวัติศาสตร์โอ้โหไม้สลักอะไรต่างๆอยู่ด้านในมีพระพุทธรูปเยอะมากมีเสด็จพ่อรอห้านะฮะผมนึกภาพออกนะเวลาที่เป็นพิพิธภัณฑ์จะสวยมากคุณผู้ชมเก็บตลับปัดไว้นะฮะที่เห็นตอนนี้นะครับครั้งแรกเลยนะครับครับไม่นะจริงๆเข้าใจว่าน่าจะลกกว่านี้นะสิ่งปลูกสร้างเก่านี่ถือว่าโอเคนะครับที่อยู่กับพื้นตัวนี้ยังพอเหลืออยู่ไม่โดนถ่วงหรือว่าน้ำทำลายอะไรก็จะเก็บขึ้นมาไว้นะครับลายไม้ตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะฮะแกะสลักสวยงามนะฮะสวยงามนะครับน่าจะเป็นวัสดุที่เวลาที่เรายกหรือโดนดีดขึ้นมานะครับแล้วก็
พวกของเก่าที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็เก็บเอาไว้เพราะว่าในนาส่วนไม้กระดานเสาที่มันพังก็อาจจะไปแล้วทิ้งแต่ว่าส่วนที่เก็บไว้ได้ก็จะประมาณนี้นะครับลายสลักไม้อะไรต่างๆเสาตรงนี้นะฮะยังคงเก็บไว้ที่นี่โหนี่วิจิตรมากนะพี่แท่งดูครับช่างสมัยก่อนเห็นบอกว่าเป็นเตียงเตียงเป็นเตียงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านได้มาพักที่นี่ก่อนที่นี่หลังจากเดินทางเหนื่อยนะใช่ท่านก็สันนิษฐานว่าพระพาหลังนี้ตั้งเมื่อสมัยปี2430โอ้2430นะฮะในสมัยนั้นอดีตเจ้าวาดชื่อเป็นหม่อมเจ้าครับครับเป็นหม่อมเจ้ารัชกาลที่ 5ท่านก็เลยมาทอดกฐินที่นี่ครับนับได้ว่าเป็นบุญของพวกเราจริงๆครับที่ได้เข้ามาสถานที่แห่งนี้และในนี้ยังมีของสำคัญอีกมากมายทั้งพระพุทธรูปเก่าแก่และรูปหล่อตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5รวมทั้งธรรมาสน์โบราณก็สวยงามวิจิตรจริงๆและที่เป็นไฮไลท์ของพระพราแห่งนี้นั่นก็คือรูปหล่อของล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่ประดิษฐานอยู่ใจกลางพระพราแห่งนี้สวยงามและทรงคุณค่าจริงๆครับคุณผู้ชมเอาละครับก็มาด้านบนนี้นะก็มีรูปหล่อของในหลวงรัชกาลที่5เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของวัดเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาสร้างไว้แล้วหน้าต่างตรงเนี้ยเปิดออกไปเนี่ยจะเจอสารพระธรรมนูญเลยนะครับตรงนี้ติดตรงนี้เป็นคลององอ่างท่านคงจะมานั่งทอดพระเนตรตรงเนี้ยมองที่ลำคลองเส้นนี้ท่านประทับอยู่ตรงนี้ใช่ก็เลยตั้งรูปหล่อท่านตรงนี้ขออนุญาตเปิดได้ไหมได้เลยตอนนี้สารทางวัดโลกีสมุขกำลังบูรณะพระพารัชกาลที่5อยู่ทางฝั่งนู้นก็กำลังบูรณะเหมือนกันโอ้เป็นศาลธรรมนูญเก่าโอ้ครับแต่เดิมคงจะโล่งๆนะหลวงพี่ใช่ไม่มีตึกอาคารนี้เนาะสมัยท่านรัชกาลที่5ท่านมีสิ่งปลูกสร้างอะไรไหมครับยังไม่มีตรงนี้คือเป็นคลองขนาดใหญ่ติดพระพาเลยผมว่าน่าจะคลองใหญ่มากคลองใหญ่มากนะครับเรือเนี่ยสัญจรส่วนกันได้ไปมาคือเสด็จมาทางชลมาศครับเรือก็ต้องกลับลำได้ท่านก็จะประทับตรงนี้ใช่ไหมฮะทอดพระเนตรนี่แหละห้องเปลื้องผ้าที่อยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละสวยงามนะผู้ชมนะเรานึกถึงอดีตนะเหมือนยืนอยู่สักประมาณสัก120-130ปี150ปีที่แล้วแล้วกันนะครับก็ย้อนกลับไปนึกถึงอดีตเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับประวัติศาสตร์แล้วก็สำคัญมากนะครับของวัดบพิตรพิมุขนี่ก็คือพระพลานะฮะที่ประทับของเสด็จพ่อร.5ช่วงนี้ดูในรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันไปก่อนนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับท่านผู้ชมสามารถแวะมาเยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์ได้เดี๋ยวทางวัดนะฮะเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดการทำเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูตามนะย้อนรอยประวัติศาสตร์นี้ได้ครับสวยงามพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงปู่ไข่อินทัสโลหรือที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสมพระเครื่องว่าหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนชื่อเสียงของท่านโด่งดังมาหลายยุคหลายสมัยเพราะเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างพระปิดตาเนื้อผงคลุกรักที่มากด้วยพุทธคุณและเหรียญรูปเหมือนที่มีค่านิยมสูงที่สุดในวงการพระเครื่องนอกจากนี้ยังมีพระอรหังกรีบบัวเคลือบและไม่เคลือบและรูปถ่ายแต่ละอย่างนับได้ว่าหายากและมากด้วยพุทธคุณทั้งสิ้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับมาถึงช่วงคงกระพันนะครับหลายท่านก็รอคอยนะครับช่วงวัตถุมงคลเพราะว่าหลวงปู่ไข่วัดบพิตรพิมุขหรือวัดเชิงเลนเนี่ยโอ้โหหาดูยากจริงๆเซนแห้งยิ่งหาดูยากกว่านั้นนะฮะขอหลวงปู่ไข่เลยก็คืออาจารย์รัตอาจารย์รัตศรีสเกตวันนี้ฮะสวัสดีครับแชมป์ครับโอ้โหได้เจอตัวเป็นๆครับแฟนพันธุ์แท้นะครับเนี่ยโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านเนี่ยบางทีเรามาคุยเนี่ยพอเจอระดับอาจารย์เจอระดับแชมป์ที่อยู่ในวงการเก่าแก่มาเนิ่นนานขนาดนี้มั่นใจไงมั่นใจเลยนะว่าวันนี้เราได้ดูแต่ละอย่างที่พามาความรู้นะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมประชาชนจะได้เป๊ะจะได้รู้จริงครับจะได้รู้จริงวันนี้อาจารย์ได้นะให้เกียรติมากมากเลยครับบอกเลยว่าพวกไข่รุ่นแรกนะหูในตัวครับหูในปั๊มหูในตัวไม่ใช่หูเชื่อมคือลักษณะของเหรียญเนี่ยจะมีปั๊มกับเชื่อมครับปั๊มหูในตัวหมายถึงว่าทั้งตัวเหรียญตัวหูเนี่ยเป็นแผ่นเดียวกันไม่ได้เอามาเชื่อมทีหลังถ้าการเชื่อมหมายถึงว่าเหรียญเปล่าๆแล้วก็เอาหูมาเชื่อมหูมาเชื่อมต่อด้วยการบัดกีแล้วปู่ไข่ก็มีเนื้อเดียวเนื้อทองแดงเนื้อเดียว
มีเนื้อเดียวนะฮะมีเนื้อเดียวนะเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้ออะไรมาแบบโอ้ลุงเนี่ยครับอันนี้คือยังไงฮะอาจารย์อันนี้แท้ดูง่ายอันนี้ดูเลยมันหนูไม่เชื่อยังไงอาจารย์ชี้ไม่เชื่อมเนี่ยเนี่ยห่วงเนี่ยห่วงเนี่ยห่วงเนี่ยในภาษาของนักเลงพระเขาเรียกหูเหรียญหูที่เราจะร้อยห่วงเข้าไปแฝงคอตัวเหรียญกับหูเหรียญต้องเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ผ่านการบัดกีอ๋อหูนี่คือหูนี่ครับไม่ใช่หูนี่หูนี่เข้าใจแล้วตัวพื้นทองแดงทั้งอันเนี่ยต้องเป็นชิ้นเดียวกันถ้าเป็นหูเชื่อมหมายถึงว่าหัวเนี่ยต้องมาบัดกีโดยเชื่อมน้ำประสานเงินหรือตะกั่วต่อกับตัวเหรียญนี่เขาเรียกหูเชื่อมพร้อมแต่ทีนี้ที่ผมบอกทุกวันว่าหูในตัวหูที่ตัวแต่มันก็ยังมีคนส่งหูเชื่อมมาบอกแย่ไหมครับดีไหมครับขายเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ครับอาจารย์บอกมันเก๋ตั้งแต่มึงเริ่มต้นแล้วเหรียญลุงไก่เหรียญเนี่ยสร้างในปีพุทธศักราช2472ถ้าคิดเป็นอายุก็ตอนฉลองอายุครบ70ปีเพราะลุงไก่นั้นเกิดในปีพ.ศ. 2402นะครับถ้าจะมีอายุได้70ปีตอน2472บางตำราหรือหลายๆตำราเขียนกันว่าสร้างเท่าอายุอันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่ในความรู้สึกของตัวผมเองนั้นผมไม่เชื่อถ้าเท่าอายุนั้นต้องคือ70เหรียญถ้า70เหรียญมันต้องมีหมุนเวียนในเมืองไทยแต่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าทั่วประเทศไทยเลยมี4เหรียญนะครับ4เหรียญเท่านั้นที่เห็นอยู่แล้วแต่ละเหรียญก็25 30 40ล้านนะครับไม่ใช่ร้อยราคา25 30 40ล้านพูดได้ไหมว่าเหรียญหลวงพ่อไข่เนี่ยเป็นพระเหรียญที่แพงที่สุดคือปู่ไข่เนี่ยฟังหน่อยนะเป็นเหรียญ8อย่างนึงเขาเป็นเหรียญที่แพงที่สุดจริงๆแล้วมันต้องจัดอยู่ใน1ใน5เป็นจักรพรรดิเหรียญถูกไหมแต่ปู่ไข่สำหรับผมยกให้เป็นจักรพรรดิเหรียญคือเหนือจากคำว่าเบญจขึ้นไปคือเบญจเหรียญเนี่ยจะมีหลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อกันหลวงปู่สุขหลวงพ่อคงหลวงพ่อฉุยแต่ทำไมไม่มีปู่ไข่เพราะฉะนั้นปู่ไข่คือจักรพรรดิขึ้นไปเหนือจากเบญจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องทำความเข้าใจ5เหรียญเนี่ยอาจจะ3ล้าน5ล้าน7ล้าน10ล้านแต่ปู่ไข่20 30 40เขาบอกว่าท่านเนี่ยไปเรียนทำผงเกี่ยวกับปิดตรงปิดตาจากหลวงปู่จีนปู่จีนก็คือ1ใน5ของเบญจภาคีพระปิดตาสวยๆองค์นึงหลายล้านก็ถือว่าคนบ้านเดียวกันครับปู่จีนอยู่พนมสารคามแต่ปู่ไข่อยู่ในเมืองก็ไปเรียนวิชาแล้วก็มาสร้างประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่ครับแต่ในช่วงระยะเวลาทำก็ประมาณ10ปี60ถึง70พอ72ก็ทำเหรียญก็ทำไม่เยอะพอ74ท่านละสังขารมรณภาพปู่ไข่ละสังขารไม่เหมือนชาวบ้านท่านให้พระเนนออกไปแล้วท่านนั่งอยู่ในกุฏิสมาธิพอเขาได้เวลามาเรียกท่านเปิดกุฏิมาปรากฏว่าท่านดับขันไปแล้วในท่าสมาธิเพราะฉะนั้นพระคณาจารย์เนี่ยที่มรณภาพในท่านนั่งสมาธินั่นหมายถึงว่ากำหนดจิตรู้รู้วาระเวลาที่จะไปนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยว่าท่านเนี่ยสำเร็จเราได้เห็นนะจักรพรรดิของเหรียญนะของเหรียญนะวัตถุมงคลในประเทศไทยไปแล้วคราวนี้เรามารุ่นต่อไปรุ่นนี้จักรพรรดิถูกยอดครับถูกยอดเห็นกันแล้วว่าอะไรคือหลวงปู่ไข่เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นจักรพรรดิทั้งคู่นะเขาเป็นจักรพรรดิพระเหรียญแล้วก็จักรพรรดิพระปิดตาในกระบวนปิดตาเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในหนึ่งในห้าเหมือนกันแต่เขาเป็นพระที่หายากมากอันนี้เป็นได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากท่านธีรพลนพลำพานะครับหรือว่าท่านโหนะครับนิยมสะสมพระเครื่องอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับตอนนี้พระท่านมูลค่าหลายล้านบาทนะครับเรียกว่าหลายๆพันล้านนะครับเอาว่าที่ดีที่สุดหายากที่สุดก็อยู่ที่นี่แหละมูลค่ายังไงเท่าไหร่ครับก็ต้องมี 10-20 ล้านนะครับ 10-20 ล้านนะฮะ3องค์นี้นะครับก็ต้องจำลักษณะไว้เหมือนนั่งพับเพียบอ่ะเหมือนเป็นพระนั่งพับเพียบติดตาท่านคือเหมือนกับนั่งพับเพียบอย่างเงี้ยแล้วก็ยกมือขึ้นจะบิดบิดหน่อยนะครับช่วงข้อศอกก็จะมีเส้นแตกลากลงมานะครับการเรียนด้วยความเคารพนะครับดูไว้เป็นแนวทางศึกษาเป็นวิชาการแต่อย่าใฝ่หาเพราะถ้าใฝ่หาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ็บตัวโอกาสเจอก็คือเก๊กับ1เก๊กับ2เก๊จัดให้แท้หายากถ้าพี่ก้าวเข้ามาสู่วงการตลาดพระแล้วรู้จักสังคมพระแล้วพี่จะเข้าใจว่ามันสุดยอดในการปรารถนาและมันสุดยอดในการหายากถ้าผมไม่ได้สนิทกับท่านธีรพลผมไม่ได้รับความรู้ความจากท่านผมบอกได้เลยไป 50,000 แสนก็มีใครก็ไม่ถือมาอาจารย์แล้วนอกจากแล้วองค์อื่นนอกจากตรงนี้แล้วมีรุ่นนี่ครับผมอธิบายฟัง
อย่างกรณีนี้เขาเรียกกีบัวระหังกีบัวระหังเนี่ยท่านก็ทำอยู่ในช่วงประมาณสักปี70หรือ7กว่าๆลงมาก็มีการแจกจ่ายอะไรไปจำหน่ายไปใครก็แล้วแต่ที่รักและเคารพศรัทธาหลวงปู่ไข่เราไม่จำเป็นต้องไปเล่นรุ่นเก่ารุ่นท่านเพราะการเล่นรุ่นเก่ารุ่นท่านมันหมายถึงศักดิ์ศรีบารมีแต่ท่านเราเล่นพุทธคุณมาที่วัดมาเช่าวัตถุมงคลที่รุ่นกลางเก่ากลางใหม่บ้างรุ่นใหม่บ้างที่มีวิธีวิทาวิเศษดีนึกถึงหลวงพ่อไว้กราบไหว้หลวงพ่อไว้แล้วเอาไปใช้ตัวอันนี้เขาเรียกว่าใช้พุทธคุณนะครับเราถ้าเราไม่เล่นโชว์เล่นอวดหรือเราไม่อะไรเนี่ยเราเล่นพวกนี้คือพระเนี่ยจะแบ่งเป็นสองประเภทพุทธคุณกับพุทธพาณิชย์พุทธพาณิชย์เราต้องตรงสเปคและตรงราคาพุทธคุณนั้นอะไรก็ได้สายสินเส้นหนึ่งที่หลวงพ่อมอบให้เราก็ใช้ติดตัวได้เพราะนั้นคือเราต้องการพุทธคุณแต่ถ้าเราจะเอาพุทธพาณิชย์ต้องสเปคนี้นะเว้ย30 ล้าน20 ล้าน50 ล้านถูกไหมมันก็ต้องเล่นกันแบบนี้ลึกซึ้งลึกซึ้งสำหรับนะใครเป็นแฟนช่วงนี้พงศพันธ์นะจะได้รู้ว่าถ้าเรามีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจากที่วัดอ่านพุทธานิเศษในพิธีอย่างถูกต้องเนี่ยก็ใช้ได้แล้วก็นี่แหละฮะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนยอดเลยทั้งความเวลางานเยอะนะฮะวิชาการนะครับเรื่องราวของปู่ไข่นะครับรุ่นโหที่การประจนภัยในวงการพระของอาจารย์เรื่องราวของวงการพระนะครับสนุกสนานประสบการณ์สนุกมากวันนี้อาจารย์แต่วันนี้ต้องขอบคุณนอกจากอาจารย์แล้วก็คือเจ้านายด้วยท่านธีรพลนพลัมพาท่านธีรพลกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะท่านธีรพลผ่านทางดีนะครับแล้วก็อาจารย์รักนะครับสีเกตนะครับมีโอกาสอะไรหาพระยากๆเนี่ยอาจจะรบกวนท่านหน่อยได้เลยนั่นนะครบวงจรนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับเกจิหลายๆท่านเนี่ยก็จะได้ความรู้ไปด้วยใช่ประชาชนจะได้ดูของจริงได้ดูของจริงนะครับเอาละครับนะฮะช่วงโครงการพันก็ต้องขอบคุณนะฮะอาจารย์รักมากอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ได้เห็นของดีนะครับแล้วก็บอกว่า exclusive จริงๆนะครับอร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่ร้านเจ๊บวยสะพานหัน2499ช่วงอร่อยรอบวัดครับวันนี้พามาพบกับร้านนะฮะก๋วยจั๊บในตำนานครับที่อยู่ในย่านคลององอ่างและสะพานหันนะฮะ อยู่หลังวัดบพิตรพิมุขออกมานิดเดียวนะฮะประมาณ100 กว่าเมตรเดินมาก็ถึงแล้วนะครับและตอนนี้เราอยู่กับเจ๊ยี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวๆนะฮะแป๊บนึงฮะมีอะไรฮะไหนบอกมาเจ๊บวยครับเอ้าน้องสาวเจ๊บวยคือเจ๊ยี้เจ๊ยี้สืบทอดความอร่อยแน่นอนสูตรทุกอย่างอยู่กับเจ๊ยี้หมดแล้วเจ๊บวยเป็นพี่สาวคนโตครอบครัวอืมแล้วเจ๊ยี้เล่าให้ฟังว่าความเป็นมายังไงครับครอบครัวเราทำอาหารกันก็คือป้าป๊าหม่าม้าก็มาจากเมืองจีนอ๋อครับก็มาอาศัยอยู่บ้านแถวนี้ค่ะฮะคลององอ่างนี่เหรอคลององอ่างนี่เลยอะค่ะก็มีอาชีพแบบขายก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าก่อนโอ้ร้านเราเดิมเลยไหมป้าป้าเนี่ยขายร้านหน้าแต่คนจะไม่ค่อยไม่รู้ว่าขายเพราะว่าจะมีแต่ชาวบ้านแถวนี้มาทานกันก็แสดงว่าร้านเนี้ยตั้งแต่อดีตนะครับของป้าป้าจนถึงปัจจุบันเจ๊ยี้เนี่ยก็ร้านตรงนี้แหละใช่ค่ะโอ้โหแล้วมาเป็นก๋วยจั๊บตอนไหนตอนเจ๊บวยทำเจ๊บวยค่ะก็พี่คนโตไงแต่ป้าป้าก็ทำแล้วพี่สาวก็เสิร์ฟต่ออ๋อหลังจากเรื่องร้านหน้ามาทำก๋วยจั๊บป้าป้าพี่สาวก็ช่วยก็เลยจำสูตรได้เป็นสูตรของป้าป้านั่นแหละแต่จิ๋วอาหารอร่อยเหมือนเชฟเลยอ่ะทำข้าวทำเป็ดพะโล้นี่อร่อยมากอืมนะฮะนี่ไงเดี๋ยวมีให้ชิมด้วยนะครับมีเมนูเป็ดที่ยังมีอยู่นะครับทางร้านแล้วก็มีความอร่อยก๋วยจั๊บที่เป็นแบบพระเอกของร้านเลยครับแล้วก็มีป้าเปี๊ยะสดนาฐานก็ลองสิครับท่านผู้ชมครับอย่าชักช้าอยู่ไงไม่แบ่งเลยนะโถพี่โหนบนี่น่าสงสารจริงๆป๋านี่เจอของอร่อยทีไรลืมหนุ่มทุกทีเลยอ่ะงอนแล้วนั่นเนี่ยทุกเทปเลยอ่ะอือเป็นไงพี่แง่เข้มข้นเข้มข้นนะอือเอาละเมนูแรกผ่านอร่อยมากอร่อยนะก๋วยจั๊บเจ๊บวยเมนูต่อไปต้องทานครับอันไหนแนะนำอะไรดีฮะทานป้าเต็งก่อนไหมคะอันนี้ป้าเต็งค่ะข้าวหมูป้าเต็งท่านผู้ชมฮะนี่คือจะยีแนะนำป้าเต็งชอบมากป้าเต็งค่ะอันนี้วัยรุ่นชอบข้าวป้าเต็งนะฮะคือข้าวจะเป็นว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเยอะซึ่งเมื่อสมัยก่อนเคยบอกเจ๊บวยว่าเจ๊ถ้าเจ๊อ่ะขายจนรุ่นเจ๊น่ะหมดแล้วสงสัยเราต้องเก็บร้านจะเป็นว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มากันเยอะมากครับคือถ้าทานนี่ต้องคนต้องคุกให้เข้ากันขอโทษครับขอโทษครับบะเต็งแล้วก็จะทานกับพริกน้ำส้มอ่ะค่ะบะเต็งนี่มีส่วนผสมของอะไรบ้างฮะจะีก็จะมีหมูตุ๋นหมูตุ๋นต้องตุ๋นเป็น2 ชั่วโมงได้นะเตรียมของก่อนนะฮะแล้วก็จะมีใส่
มจะบอกอย่างนี้ว่าผมไอ้ข้าวที่เป็นแบบมุกแห้งๆเนี่ยชอบทานมากกระเทียมรากผักชีครับแล้วก็มีน้ำราดนะมีน้ำราดค่ะราดเข้าไปนะครับแบบนี้อร่อยนะพี่โยมเหมือนเราทานข้าวต้มแห้งนิดๆนะใช่ใช่เหมือนเราทานข้าวต้มแห้งนิดๆนะก็คือข้าวต้มแห้งวัยรุ่นชอบแต่สูตรที่บ้านเราที่ร้านเราไม่เหมือนคนอื่นเขาอร่อยพี่โยมประมาณข้าวหน้าไก่หน่อยใช่ประมาณข้าวหน้าไก่ประมาณนั้นแต่ว่าเป็นหมูอันนี้ก็เป็นเมนูนะจานเดียวที่เป็นที่นิยมนะนักเรียนนักศึกษานะครับบางทีมันง่ายใช่เพราะตรงนี้มันมีโรงเรียนมาพิทด้วยใช่ครับคลาสสิกข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงหอมหอมนะคะนี่ให้ว่าจะเป็นเมนูแบบโดดเด่นไม่แพ้ก๋วยจั๊บเลยนะนี่อร่อยมากน้ำราดนะครับไม่ได้หวานเกินไปน้ำราดไม่หวานไม่หวานเกินไปนะครับมีความแบบไม่ได้หนืดเหนียวเกินไปอธิบายแบบแล้วไม่ได้ใสเกินไปหมูแดงแล้วก็อบความหวานนี่ออกไปเกือบจะขมแต่ไม่ขมแต่ว่าเป็นข้าวหมูแดงที่มีลักษณะเป็นของตัวเองไม่ครับพี่แท่งอร่อยหมูแดงเนี่ยนุ่มไม่แข็งเนาะครับแล้วก็เจยีบอกว่าอบเองใช่ไหมครับอบเองค่ะหมูแดงจะนอกจากหมูแดงยังมีหมูกรอบด้วยที่น่าสนใจไม่ที่เด็ดเนี่ยคือน้ำนะครับกับหมูแดงอร่อยมากๆนะฮะเมนูต่อไปครับปอเปี๊ยะนี่ผมชอบผมเล็งมานานผมชอบนี่เสียไหมคะผมจะสั่งก่อนทานข้าวนะสั่งมากินก่อนเลยนะฮะญาติปาดหน้านิดนึงอันนี้แล้วกันใหม่ใหม่ปอเปี๊ยะนี่มานานเนี่ยฮะทำเมนูนี้40ปีโอ้อันนี้ดั้งเดิมอันนี้40ปีอย่างข้าวหมูแดงนี่2ปีใช่นะครับแต่ว่าจะพัฒนาพอทำเก่งแล้วเนี่ยมันก็สกิลเดียวกันนะความเชี่ยวชาญในการทำอาหารปรุงมือรสมือคืออาหารจะต้องผ่านว่าอร่อยถึงเอาออกมาทำครับน้ำส้มนี่ใส่น้ำส้มน้ำของเขาเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นครับเพราะว่าไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ข้นจนเหลืองหรือนะแล้วก็ไม่ได้เหลวใสอันนี้พอดีมากจะหอมเจียวค่ะใช่บางทีถ้าหวานมากเลี่ยนนะใช่เนี่ยทำเนี่ยอร่อยแล้วที่ร้านจะใส่หอมเจียวเยอะครับเจ๊เองอร่อยมากครับเจ๊เองครับเจ๊นี่คิดสูตรครับเจ๊เองคนผัดคนเจ๊นี่เนี่ยคนที่สองคนปรุงค่ะแต่ว่าเจ๊เองเนี่ยคนที่สี่ฮะใช่ไหมฮะเจ๊เองส่วนใหญ่ก็เป็นคนปรุงครับโอ้สำคัญอันนี้ธุรกิจครอบครัวจริงนะไล่ประวัติเลยเพราะว่าติดต่อยังไงฮะสมมติผมจะกินนี้ก็เข้าโทรเหรอโทรเบอร์ก็ได้โทรตรงก็ได้มีคนรับมีค่ะหมายเลขเบอร์อะไรฮะ081ครับ315521เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะฮะเราขึ้นให้ตรงนี้เอาละฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับครับนะเจยีเจยีเจเองนะครับมากมากนะครับขอบคุณเจบวยด้วยนะครับที่ให้เราได้มาแนะนำของอร่อยรอบวัดให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันหลังจากมาไหว้หลวงปู่ไข่ที่วัดบพิตรก็เลี้ยวมาหาเจบวยนะครับใกล้นิดเดียวรับรองอร่อยแน่นอนครับผมคำสอนหลวงปู่ไข่ตัวเองยังรักษาไม่รอดจะเอาพระไปรักษาได้อย่างไรกันคำสอนที่หลวงปู่ไข่พูดเตือนสติชายขี้เมาที่จะมาขอพระท่านไปเพื่อเก็บรักษาหลวงปู่ไข่อินทัสโลวัดบพิตรพิมุขวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร